ยังคงต้องติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยนะครับวันนี้ตัวเลขมาแล้วนะครับมีผู้เสียชีวิตสูงถึง35รายด้วยกันแต่ว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อในภาพรวมเนี่ยไม่ได้สูงขนาดเมื่อวานนี้แต่ก็ยังสูงอยู่นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้ 9,000 เลยนะก็คือส่วนใหญ่จะอยู่ในเรือนจำเมื่อวานนี้พบในเรือนจำ 6,800 รายวันนี้ลดลงมานะอยู่ที่680รายภาพรวมทั่วไทยเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันเลยครับให้คุณผู้ชมได้ดูกราฟิกนี้กันก่อนนะครับนี่คือข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ที่รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2,473 รายแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 1,793 รายและจากเรือนจำ680รายครับผู้ติดเชื้อสะสมรวมกันอยู่ที่ 113,555 รายส่วนผู้เสียชีวิตวันนี้ตัวเลขสูงเหมือนกันนะครับเพิ่มขึ้น35รายทำให้ประเทศไทยของเรามียอดผู้เสียชีวิตสะสม649รายแล้วทั้งนี้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่1เมษายนถึง18พฤษภาคม2564มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 84,692 รายเสียชีวิตสะสม555รายหายป่วยสะสมจำนวน 42,492 รายสำหรับรายละเอียดไทม์ไลน์ของผู้เสียชีวิตเดี๋ยวอดใจรอสักครู่หนึ่งนะครับศบค.จะมาแถลงให้ทราบในช่วงเวลาเที่ยงครึ่งวันนี้ก็ดูรายการของเราติดตามกันยาวไปจนถึงเที่ยงครึ่งเลยนะครับส่วนการตรวจเชิงรุกในเรือนจำทั่วประเทศแบบ 100% ล่าสุดยังคงพบตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับคือตอนนี้เนี่ยมีการตรวจไปแล้ว 1,384 คนนะครับก็เป็นตัวเลขยืนยันว่าติดเชื้อเนี่ย 1,384 คนจากเรือนจำ15แห่งแล้วก็ยังคงเดินหน้าตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยขณะที่8เรือนจำต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะนี้กรมราชทัณฑ์ได้กำชับผู้บัญชาการเรือนจำดำเนินการตรวจหาเชื้อผู้ต้องขังทุกคนด้วยวิธีการสวอป 100% ทุกๆ7วันคือต้องมีการตรวจซ้ำครับบางคนเนี่ยแม้ว่าจะตรวจแล้วไม่ติดเชื้อแต่ว่าด้วยความที่ยังอยู่ในภาวะเสี่ยงอยู่เนี่ยเขาก็จะมีการตรวจซ้ำเอาให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อจริงๆนะครับนอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมราชทัณฑ์เพื่อรับมือแก้ไขจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยส่วนสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครนะครับล่าสุดร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกกรุงเทพมหานครบอกว่าการติดเชื้อจำนวนมากในแต่ละวันเกิดจากคนใกล้ชิดที่ทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานในครอบครัวแล้วแพร่เชื้อลงสู่ชุมชนและสถานที่ทำงานเกิดกลุ่มก้อนคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อตอนนี้นะครับมี28คลัสเตอร์แล้วกระจายอยู่ใน19เขตของกรุงเทพมหานครครับแบ่งเป็นชุมชน8แห่งตลาด8แห่งบริษัทสถานที่ทำงาน7แห่งที่พักคนงาน4แห่งเรือนจำอีก1แห่งครับกลุ่มเฝ้าระวังสูงสุด15คลัสเตอร์ก็คือพื้นที่เขตดินแดงราชเทวีบางกะปิดุสิตป้อมปราบศัตรูพ่ายคลองเตยหลัก4พระนครประเวศบางรักสาทรกลุ่มเฝ้าระวัง3คลัสเตอร์ในพื้นที่เขตวัฒนาสวนหลวงและจตุจักรกลุ่มที่มีแนวโน้มควบคุมการระบาดได้8คลัสเตอร์ในพื้นที่เขตทวีวัฒนาปทุมวันสาทรป้อมปราบศัตรูพ่ายสัมพันธวงศ์จตุจักรลาดพร้าวและสวนหลวงกลุ่มที่พบใหม่2คลัสเตอร์ครับอยู่ในพื้นที่ตลาดบางกอกน้อยและชุมชนในเขตห้วยขวางนอกจากจะเร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกแล้วทางกรุงเทพมหานครยังได้เร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงกลุ่มอาชีพเสี่ยงสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อยุติการแพร่ระบาดโดยเร็วที่สุดดังนั้นจึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคนครับรวมไปถึงเจ้าของกิจการร้านค้าบริษัทต่างๆตลาดชุมชนอยากให้ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สถานการณ์การระบาดนั้นดีขึ้นโดยเร็วครับติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในต่างจังหวัดนะคะลงใต้ไปที่จังหวัดนราธิวาสค่ะในพื้นที่อำเภอบาเจาะเนี่ยตอนนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก6รายแล้วพบว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันหมดเลยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ทราบที่มาที่ไปด้วยว่าติดเชื้อมาจากที่ไหนนะคะส่วนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะมีประเด็นร้อนเกิดขึ้นนะคะซึ่งล่าสุดทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตออกคำสั่งเพิ่มเติมใหม่แล้วนะคะสำหรับใครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดจะเข้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยที่ยังไม่มีเอกสารยืนยันว่าตนเองเนี่ยฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้วหรือว่าเป็นการตรวจ rapid test เพื่อหาเชื้อโควิด-19 นะคะให้เป็นการกักตัว14วันแทนค่ะ
ไปดูในกรณีของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันก่อนนะคะที่มีการรวมตัวของประชาชนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงค่ะต้องการเข้าไปในพื้นที่ไม่พอใจมาตรการของจังหวัดก่อนหน้านี้เนี่ยมีคำสั่งให้ประชาชนเดินทางมาจากต่างจังหวัดต้องมีเอกสารรับรองผ่านการฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบ2เข็มผ่านการตรวจเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test ภายใน72ชั่วโมงแต่หากผู้ใดที่ไม่ผ่านมาตรการทั้ง2อย่างนี้ก็ต้องเข้าการตรวจคัดกรองของบริษัทเอกชนที่มาให้บริการซึ่งต้องมีการจ่ายค่าตรวจคนละ450บาทค่ะปรากฏว่ามาตรการดังกล่าวนี้นะคะทำให้ประชาชนที่ต้องเข้าพื้นที่ไม่พอใจเพราะบางคนต้องการที่จะกลับบ้านตนเองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะหรือว่าบางคนก็ออกไปทำธุระข้างนอกในนอกพื้นที่แล้วก็อยากจะกลับเข้ามาแล้วไม่สามารถกลับเข้ามาได้หลังเกิดเหตุการณ์นี้นะคะเมื่อช่วงค่ำวันนี้นายณรงค์วุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมีการออกคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการเข้มข้นยกระดับการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตค่ะมีการเปลี่ยนแปลงให้กรณีที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ2เข็มหรือไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อก่อนการเดินทางให้กักกันตัวเองเป็นระยะเวลา14วันโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกคำสั่งให้กักกันตัวเองภายในที่พักอาศัยให้อยู่ในการติดตามดูแลของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบลตลอดระยะเวลาที่กักตัวค่ะโดยหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้นะคะอาจเป็นความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะเป็นพรบ.โรคติดต่อนะคะแล้วอาจได้รับโทษตามพรก.ฉุกเฉินระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยค่ะส่วนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะมีกรณีของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเสาธงติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในย่านอำเภอบางพลีดังนั้นเพื่อเพิ่มมาตรการในการป้องกันสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการทางเทศบาลประกาศปิดสำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธงค่ะมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและจะเปิดทำการอีกครั้งในวันจันทร์หน้าเลยค่ะ24พฤษภาคมฝากถึงผู้ที่มีโอกาสเข้ามาทำงานแล้วก็ใกล้ชิดตัวกับนายกเทศมนตรีในระยะที่ผ่านมาขอให้สังเกตอาการแล้วเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยนะคะส่วนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะล่าสุดในพื้นที่อำเภอบาเจาะพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 6คนด้วยกันแล้วทั้ง6คนนี้ก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันทั้งหมดค่ะอยู่ในพื้นที่หมู่4บ้านยารูยามูแรแนตำบลบาเรเหนือนะคะครอบครัวนี้พ่อกับแม่อยู่บ้านส่วนลูกๆทั้ง4คนเดินทางไปสอนหนังสือที่โรงเรียนสอนศาสนาในพื้นที่อำเภอสายบุรีก็มีการเดินทางไปกลับบาเจาะสายบุรีทุกวันเมื่อรู้สึกว่าตัวเองมีไข้มีอาการในลักษณะเดียวกันทั้งครอบครัวเลยไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลแล้วพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ค่ะแต่จากการสอบสวนโรคยังไม่สามารถระบุว่าติดเชื้อมาได้จากบุคคลใดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบาเจาะก็ลงพื้นที่ไปสอบสวนโรคกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงค่ะตอนนี้มี14คนด้วยกันก็กักตัวไว้ที่สถานกักกันโรงเรียนบ้านกาลูแปกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำก็ให้กักตัวดูอาการอยู่ที่บ้านนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ